วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อที่2บันทึกว่าแต่นี่ต่างหากที่เราจะมองคือเขาผู้ที่ถ่อมและสำนึกผิดในใจและตัวสั่นเพราะคำของเราข้อคิดจากพระวจนะคนแบบไหนที่พระเจ้ามองหาและทรงมองเห็น 1. คนที่มีจิตใจถ่อมไม่เย่อหยิ่งไม่ยกตนข่มท่านไม่ยกตัวเหนือผู้อื่น 2. คนที่มีการสำนึกผิดคนที่ไวต่อการกลับใจคนที่ละอายต่อความผิดบาปคนที่ตั้งใจเดินทางสายใหม่กับพระเจ้า 3. คนที่มีความยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ